ติดตามด่วนข่าวเที่ยง Workpoint กันต่อนะครับว่ากันที่เรื่องของคดีพุ่มกับโจ้นะครับตอนนี้ก็ยังตามตัวอยู่ยังจับไม่ได้ยังไม่ได้มามอบตัวผู้ต้องหา7คนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยจับไปแล้ว5ยังเหลือหนีอยู่อีก2คนนะครับในคดีที่ร่วมกันทรมานผู้ต้องหาเอาถุงคลุมหัวจนกระทั่งภายหลังเนี่ยเสียชีวิตนะผู้ต้องหาคดียาเสพติดนี่นะบุคคลที่ถูกออกหมายจับทั้ง7คนเนี่ยนะครับจับได้5ตอนนี้เหลืออีก2คนก็คือตัวของผู้กับโจ้ก็คือพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลนะครับอดีตผู้กับสพเมืองนครสวรรค์แล้วก็ร้อยตำรวจโทธรณินมาศวรรณาอดีตรองสารวัตรปราบปรามสพเมืองนครสวรรค์นะครับนอกนั้นก็มี5คนที่จับได้คนที่จับได้รายล่าสุดก็คือเมื่อวานช่วงเย็นเนี่ยคุณลูกตาลครับคนนี้เนี่ยชื่อว่าดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียวหรือดาบโบ้นะครับเป็นผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปรามสพเมืองนครสวรรค์เห็นบอกว่าไปจับได้ที่บริเวณรอยต่อจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดกำแพงเพชรและได้คุมตัวกลับมาสอบสวนเห็นบอกว่าเป็นกุญแจสำคัญครับเป็นคนไปอุ้มผู้ต้องหาและอ้างบอกว่ามีเงินเป็นจำนวนมากเพราะเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ติดอันดับของพื้นที่ภาคกลางนะครับสำหรับดาบโบ้เนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นพ่อบ้านของสพเมืองนครสวรรค์ซึ่งช่วงที่เดินผ่านผู้สื่อข่าวขณะที่ถูกควบคุมตัวผู้สื่อข่าวถามมีอะไรจะพูดหรือเปล่าเอาเดี๋ยวไปดูช่วงนี้หน่อยโอ้โหเนี่ยเบียดกันยับเลยนะไม่กลัวโควิดเลยเนาะก็เป็นจังหวะเบียดอ่ะคุณลูกตาลคือนักข่าวก็พยายามจะถามนะฮะตัวของดาบโบ้ก็ตอบสั้นๆประมาณว่าผมรู้ว่าโดนออกหมายจับจึงได้ประสานพันตำรวจเอกสุทธินันท์คงแช่มดีผู้กับสืบภูธรจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเข้ามอบตัวนะครับค่ะตอนนี้ก็มีการให้ข้าราชการตำรวจเนี่ยทั้ง7นายที่ถูกออกหมายจับนี่นะออกจากราชการไว้ทั้งหมดแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็คือตัวของผู้กับโจ้ตอนหลังก็ให้ออกเพิ่มอีก6คนที่เป็นลูกน้องนี่นะครับค่ะก็อันนี้ทางเจรตำรวจครับก็คือพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถนะคะที่มีบันทึกข้อความด่วนที่สุดเสนอไปยังผบ.ตร.ให้มีคำสั่งขอให้ทั้ง6นายนี้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเรื่องของลูกน้องทั้ง6ของผู้กำกับโจ้ที่อยู่ในคดีนี้เนี่ยนะคะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นพลขับครับทำงานใกล้ชิดอยู่กับผู้กำกับโจ้ก็คือ10ตำรวจตรีปวีกรคำมาเร็วหรือต้อมก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับเช่นเดียวกันนะคะมีคนเดินทางมาขอยื่นประกันตัว10ตำรวจตรีปวีกรก็คือคุณบวรลักษณ์พงกฤษเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพของ10ตำรวจตรีปวีกรคนนี้คุณบวรลักษณ์เนี่ยเป็นภรรยาของตำรวจนายหนึ่งที่เคยประจำอยู่ที่สพเมืองนครสวรรค์ต่อมาสามีของคุณบวรลักษณ์ประสบอุบัติเหตุเดินไม่ได้ส่วน10ตำรวจตรีปวีกรขณะนั้นเป็นตำรวจจบใหม่เป็นผู้ที่คอยแวะเวียนมาช่วยเหลือดูแลก็เลยมีความสนิทสนมกันและ10ตำรวจตรีปวีกรก็เคารพคุณบวรลักษณ์เหมือนแม่วันนี้เธอก็เลยมาช่วยนะคะยื่นเรื่องประกันตัวทีนี้ตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์คุณบวรลักษณ์เพราะเห็นว่ามาติดต่อขอเยี่ยมหนึ่งในผู้ต้องหาของคดีนี้เนี่ยปรากฏว่า10ตำรวจตรีปวีกรโทรศัพท์เข้ามาหาคุณบวรลักษณ์พอดีเลยครับแล้วก็เลยได้คุยกับผู้สื่อข่าวผ่านสปีกเกอร์โฟนเปิดลำโพงเลยนะคะเสียงสั่นเครือมาเลยโดยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยนะคะเพราะความกลัวนายสั่งให้ทำก็ต้องทำนายสั่งให้จับก็ต้องจับถ้าไม่ทำแล้วก็นายโจ้นั้นเป็นคนโมโหร้ายไม่อย่างนั้นอาจจะถูกสั่งย้ายได้ค่ะทำลูกนั่นแหละแต่ก็ต้องรอศาลพร้อมยืนยันไหมคะว่าเป็นการทำตามคำสั่งของนายอะค่ะใช่ครับยืนยันครับเพราะต้องตกลัวแล้วแล้วก็เขาสั่งให้ทำต้องทำครับเราอยู่ในจุดนั้นเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ครับวันนั้นนายสั่งว่าอะไรคะเขาบอกให้จับให้ช่วยจับให้ช่วยจับประมาณนี้ครับแต่ต้อมก็แค่เพราะว่าเขาดิ้นอะประมาณนั้นนะครับนายเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หลายครั้งไหมคะไม่ครับเพิ่งเจอครั้งแรกครับตั้งแต่ต้อมร่วมงานมาประมาณ5-6 เดือนเนี่ยเพิ่งเจอครั้งนี้แหละครับเพราะว่าปกตินิสัยแกก็จะเป็นคนแบบ
โมโหร้ายอยู่แล้วนี่นะคุณประวัติลักษณ์บอกว่า10ตรีปวีกรเนี่ยเคยเข้ามาหาเธอละครั้งหนึ่งเครียดมากขอให้พาไปทำบุญก็ยังถามอยู่ว่าเครียดเรื่องอะไรก็ไม่ยอมบอกจนกระทั่งมีคลิปหลุดออกมาทางคุณปวีกรก็เลยมาหาคุณประวัติลักษณ์แล้วก็ร้องไห้โฮก้มลงกราบเท้าเลยคือนับถือกันเป็นแม่นะคะก็เรียกแม่ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วนายสั่งผมไม่ทำก็ไม่ได้ชีวิตตำรวจผมคงหมดแล้วเธอก็เลยแนะนำ10ตำรวจตรีปวีกรนะคะว่าให้พูดความจริงออกไปทั้งหมดเลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าครอบครัวของ10ตำรวจตรีปวีกรทั้งพ่อแม่นี่คือไม่ได้อยู่ใกล้อยู่พะเยาเป็นชาวนาคุณบวรลักษณ์บอกว่าก็เลยต้องเป็นธุระในการจัดสรรเรื่องการประกันตัวเตรียมหลักทรัพย์มาให้ 900,000 บาทนะคะแล้วก็เคยเล่าอยู่ว่า10ตำรวจตรีปวีกรเนี่ยต้องมาเป็นคนขับรถส่วนตัวให้ผู้กำกับโจ้ตอนที่ย้ายมาอยู่ที่สพเมืองนครสวรรค์ทั้งนั้นที่ไม่ได้อยากทำเลยเขาอยากทำงานด้านการจราจรเหมือนเดิมแต่ก็ขัดไม่ได้จำใจทำมาตลอดเคยเล่าให้ฟังว่าผู้กำกับโจ้เป็นคนอารมณ์ร้อนมากๆไม่พอใจอะไรก็จะเซ็นสั่งย้ายหรือทำโทษนะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอก็เชื่อว่า10ตำรวจตรีปวีกรไม่ได้มีเจตนาทำไปเพราะนายสั่งนะคะเพราะว่าเพิ่งจะมาทำหน้าที่เป็นพลขับให้ผู้กำกับโจ้ได้ไม่ถึงปีวันเกิดเหตุนั้นก็คือไปซื้อกับข้าวให้นายแล้วก็เดินไปหานายจะขับรถให้ก็คือเดินตามนายเข้ามาในห้องแล้วนายสั่งให้จับตัวผู้ต้องหาตามภาพในคลิปนี้ค่ะก็เลยต้องเข้าไปจับนี่นะครับแต่หลายคนก็บอกว่าเนี่ยคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็เราก็ปฏิเสธได้นะค่ะทีนี้ทางสภาทนายความจังหวัดนครสวรรค์นะฮะก็ได้เปิดเผยนะครับหลังจากสังเกตผู้ต้องหาทั้ง3คนที่ถูกสอบปากคำซึ่งทั้ง3ก่อนหน้านี้ที่เมื่อวานจับกุมไป3คนก่อนเนี่ยให้การปฏิเสธโดยบอกว่าตัวเองทำไปเพราะนายออกคำสั่งให้จับนะฮะแล้วก็ถามเรื่องของการรีดเงิน2ล้านบาทจากนายจิรพงษ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยผู้ต้องหาคดียาเสพติดนี่นะทั้ง3คนยืนยันบอกว่าไม่มีการเรียกรับเงินแต่อย่างใดค่ะมีแต่ถามถึงของกลางนะครับซึ่งเป็นวิธีการสอบสวนที่ใช้ความรุนแรงจนเกิดการพลั้งพลาดคือถ้าเกิดว่าเราฟังเสียงในคลิปคุณลูกตาลคุณผู้ชมอะในคลิปเนี่ยวงจรปิดเนี่ยมันมีเสียงด้วยนะครับถามหาของครับคือถ้าฟังจากเสียงในคลิปนี้เนี่ยนะฮะตอนที่มีการสอบเค้นผู้ต้องหาก็คือถามหาเนี่ยไม่ได้ถามหาเงินนะคือไม่ได้ถามถึงตัวเลขของเงินแต่ว่าถามถึงลักษณะเหมือนกับว่าของอยู่ไหนนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอะตกลงเนี่ยเรื่องของการรีดเอาเงินเนี่ยตอนนี้ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธนะฮะค่ะส่วนวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับทางตำรวจนะครับได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับทั้ง5คนที่ถูกจับได้แล้วเนี่ยนะครับไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์นะฮะตอนประมาณเกือบ10โมงวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ที่โรงพักเมืองนครสวรรค์นะฮะในช่วงจังหวะที่เดินไปขึ้นรถปรากฏว่าหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือพันตำรวจตีระวีโรจน์ดิษฐ์ทองหรือสารวัตรต้นมีสีหน้าร้องไห้ตาบวมและได้พูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่าขอความเป็นธรรมขอความยุติธรรมด้วยครับส่วนดาบตำรวจวิสุทธ์บุญเขียวหรือดาบโบ้ก็ได้พูดบอกว่าเดี๋ยวความจริงจะปรากฏจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการควบคุมตัวขึ้นรถตู้ไปค่ะเอาเดี๋ยวไปดูอันนี้เป็นพ่อของผู้ต้องหานะเดี๋ยวทีมงานไปดูภาพตอนที่เขาคุมตัวไปที่ฝากขังที่ศาลก่อนนะฮะเดี๋ยวเราคุยเรื่องผู้ต้องหาให้จบก่อนนะฮะอ่ะนี่ครับจังหวัดนี้นะฮะคุมตัวทั้ง5คนนะครับไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ได้มีการพูดกับผู้สื่อข่าวเล็กน้อยเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยมีอะไรพูดไหมมีอะไรพูดไหมพี่อยากพูดอะไรนะพี่อยากพูดอะไรไหมทำให้ด้วยครับอะไรนะขอความยุติธรรมให้พี่คะพูดอะไรไหมเดี๋ยวความจริงเดี๋ยวความจริงปรากฏพี่โง่เรื่องราวมันเป็นยังไงพี่โง่ผมเป็นทางเลือกของโง่เลยก็มีอะไรพูดไหมครับมีอะไรพูดไหมพี่มีอะไรพูดไหมมีอะไรพูดไหมพูดได้นะมีอะไรพูดไหมนี่คือ5 คนใช่ไหมคะคุมตัวเดินกันลงมาทีละคนตอนที่ดับโบ้ลงมาก็พูดแค่ว่าเดี๋ยวความจริงจะปรากฏในขณะที่บางคนที่ลงมานี่คือร้องไห้โฮมาตลอดทางเลยนะครับ
ก็มีการเอาไอ้โม่งเนี่ยคลุมหน้านะคุณตาคุณลูกตาลค่ะสวมไอ้โม่งคลุมหน้าผู้ต้องหานะฮะนี่คือ5คน5คนที่ถูกคุมตัวคุมไอ้โม่งหมดเลยนะครับเราก็เลยมองไม่เห็นว่าเอ๊ะคือมองอาจจะดูยากหน่อยว่าใครเป็นใครนะครับต้องอยู่ใกล้หน่อยถึงจะเห็นนะคะส่วน2คนที่หนีเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ คุณผู้ชมคะว่ามีเบาะแสอะไรบ้างหรือเปล่าครับทางเจเลตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกว่าเชื่อว่าผู้กำกับโจ้กับร้อยตำรวจโทธรณินยังอยู่ในประเทศไทยยังไม่ออกนอกประเทศอย่างที่เป็นข่าวแต่ถ้าเจอที่ไหนแล้วก็โดนจับแน่ๆซึ่งมีข้อมูลบอกว่าทางผบ.ตร.จัด3ทีมเลยนะคะในการติดตามจับกุมตัวสกัดเข้มตามแนวชายแดนและช่องทางธรรมชาตินะคะ3ทีมที่จัดขึ้นมาเนี่ยทีมแรกเป็นทีมของพลตำรวจตรีจักรภพภูริเดชรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทีมที่2เป็นทีมของพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนภูธรภาค7แล้วก็มีทีมที่3ของพันตำรวจเอกธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บังคับการปราบปรามยาเสพติดนะคะภาค3แล้วก็จังหวัดที่ติดกับแนวประเทศเพื่อนบ้านก็ให้ตรวจเข้มตามด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบเส้นทางตามธรรมชาติต่างๆสกัดไม่ให้ออกนอกประเทศหลายจังหวัดมีการประชาสัมพันธ์หมายจับตรวจเข้มตามจุดสุ่มเสี่ยงแนวชายแดนทั้งหลายมุกดาหารก็ประสานกับทางการสปป.ลาวนะคะท่านบัววงหัวหน้าด่านท่านเสาศิลาเพชรเมฆบางจันรองหัวหน้าด่านถ้าพบเห็นผู้กำกับโจ้ให้แจ้งตลอด24ชั่วโมงเช้าวันนี้เนี่ยที่สภ.เมืองนครสวรรค์นะครับมีนายสมานซึ่งเป็นพ่อของพันตำรวจตรีรวีโรจน์ติดทองสารวัตรสืบสวนสภ.เมืองนครสวรรค์หนึ่งในผู้ต้องหาที่ร่วมแก๊งกับพุ่มกับโจ้ได้มาเยี่ยมลูกชายก่อนนำตัวไปฝากขังพ่อก็คือนายสมานบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เห็นอยู่ว่าคนที่เริ่มเป็นใครเราจะไม่ทำตามได้อย่างไรอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นลูกชายของผมได้ห้ามแล้วบอกว่านายอย่าทำแต่นายก็ยังทำอยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเรื่องมันจะเป็นไปมาไงเราก็ไม่รู้ก็ขอบคุณสื่อทุกคนนะน้องๆแม่ทุกคนช่วยพูดให้ถูกต้องเลยนะช่วยพ่อด้วยเป็นกำลังใจให้นะคะคุณพ่อช่วยพ่อด้วยพ่อใจจริงใช่ทำเท่าไหร่พ่อยกให้สื่อหมดเลยบุญทางกุศลนั้นทั้งหลายนะถ้าพ่อโกหกนะอย่าไปทำร้ายคนหลายคนพ่อคนคนเดียวพูดใหม่นะนึกถึงคนดีๆที่เขาทำงานมีคนเถียงว่าถ้าสมมติว่ารู้ว่ามันไม่ดีจริงๆก็ไม่ควรจะไปร่วมจับอย่างเงี้ยพ่อจะมองว่ายังไงอันนั้นน่ะพ่อทุกคนก็ต้องเข้าใจนะคือมันก็ไม่ดีอ่ะแต่ว่าเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะมันก็ไม่รู้ว่าวันตายจะเกิดขึ้นเขาก็ได้ห้ามแล้วนายอย่าทำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่านายอย่าทำนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับร้อยพันตำรวจพันตำรวจตีวีระโชติเนี่ยเขาได้พูดแล้วเขาบอกว่านายอย่าทำนะเขานายวิ่งเข้าไปเขาก็วิ่งตามนายมาไงอย่าทำนะตะโกนบอกแล้วอะไรอย่างนี้ครับเขาพูดอย่างนี้แต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จะทำไงถ้าเกิดไม่ช่วยหรือไม่ไปดูในเหตุการณ์เขาจะเป็นไรแล้วตัวเองจะเป็นไรอนาคตอ่ะเมื่อถ้าตัวทุกอย่างมันเกิดเงียบไปแล้วอ่ะนี่นะครับคนนี้คือพ่อของสารวัตรต้นครับนะคะลูกชายเป็นคนหัวอ่อนทำตามคำสั่งนายเป็นคนที่มีบุญคุณต่อกันส่วนพ่อของผู้เสียชีวิตในคดีนี้ครับนะคะพ่อของผู้ต้องหาคดียาเสพติดเนี่ยปรากฏว่าจะโดนดำเนินคดีด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช่ครับคือตำรวจเนี่ยตามไปหาถึงบ้านนะคะเพื่อสอบสวนเรืออากาศตรีจักริจจันดีพ่อของผู้ตายไปสอบเรื่องประเด็นเงินจำนวน5ล้านบาทที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการจ่ายสินบนเพื่อปิดคดีไปตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาพยานหลักฐานบางอย่างในคดีนี้ด้วยมีรายงานบอกว่าพนักงานสอบสวนมีหลักฐานพร้อมจะแจ้งข้อหาเรืออากาศตรีจักริจพ่อของผู้ตายในข้อหาให้การอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ในเร็ววันนี้ด้วยอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานค่ะครับคือข่าวก็ออกมาบอกว่าเนี่ยที่พ่อเนี่ยไม่ติดใจเอาเรื่องเนี่ยเป็นเพราะว่ามีเงินไปอุดแล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยแยกจากกันนะฮะพ่อกับแม่ของคนตายแยกจากกันแม่เนี่ยต้องการเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนี่นะครับแต่พ่อเป็นคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าการตายของลูกเกี่ยวกับโรคประจำตัวครับทีนี้เมื่อวานอย่างที่เราได้บอกไปแล้วนะครับว่าเขามีการไปค้นบ้านของผู้กำกับโจ้นะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับบ้านหรูอยู่ในเนื้อที่50ไร่นะครับแล้วก็มีรถหรูจอดอยู่ในบ้านเนี่ย13คัน
บ้านเนื้อที่5ไม่ใช่50ไร่สิ5ไร่คุณผู้ชมขออภัยบ้าน2หลังบ้านอยู่ในเนื้อที่5ไร่นะฮะบ้าน2หลังมีสระว่ายน้ำมีรถหรูจอดอยู่ในบ้าน13คันและเขาไปตรวจสอบดูมีชื่อผู้กับโจ้เนี่ยครอบครองรถหรูเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย29คันนะครับ29คันเนี่ยมีเฟอร์รารี่คันหนึ่งเบนลี่คันหนึ่งฟอร์ด2คันแลมโบกินี่1คันมินิคูเปอร์3คันโตโยต้า6คันPorsche 4คัน Audi 3คัน Honda 1คัน Volkswagen 1คัน Mercedes-Benz อีก6คัน29คันนะฮะที่มีชื่อของผู้กับโจ้เป็นผู้ครอบครองผู้กับโจ้เงินเดือน 43,000 ครับบ้านอยู่ในเนื้อที่5ไร่เขาบอกมูลค่าทั้งที่ดินทั้งบ้านนี่ก็ไม่ต่ำกว่า100ล้านรถอีกเท่าไหร่นะครับค่ะทีนี้เมื่อวานเนี่ยในรายการบรรจงชงข่าวเนี่ยผมก็พูดประเด็นนึงก็คือมันมีธุรกิจนึงที่เขาแฉบอกว่าทางผู้กับโจ้เนี่ยนะครับได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่เป็นสารวัตรอยู่เลยนะฮะก็คือเรื่องของธุรกิจฟอกรถหรูนะครับและมันก็ไปเกี่ยวพันกับทางกรมศุลกากรด้วยคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะทางคุณชัยยุทธคำคุณที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรในฐานะโฆษกกรมศุลกากรชี้แจงบอกว่ากรณีที่ผู้กับโจ้ได้ครอบครองรถยนต์หรูจากต่างประเทศหลายคันนั้นอธิบดีกรมศุลกากรคุณพัชระอนันตสินมีข้อสั่งการให้หน่วยงานภายในของกรมศุลกากรเร่งตรวจสอบการนำเข้ารถยนต์ดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่และมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้จับกุมหรือเป็นผู้ที่มาประมูลรถหรูกับกรมศุลกากรหรือไม่รวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวภายใน7วันทั้งนี้กรมศุลกากรพร้อมที่จะประสานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเต็มที่ล่าสุดมีข้อมูลนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้กำกับโจ้นะครับเคยไปตามจับรถหรูที่ผิดกฎหมายนำเข้าผิดกฎหมายเป็นรถหนีภาษีนะครับและส่งกรมศุลกากรดำเนินการประมูลขายทอดตลาดเนี่ยทั้งหมดนะฮะ368คันโอ้โหเป็นเจ้าของสำนวนในคดีจับรถหรูส่งกรมศุลกากรเนี่ย368คันในเวลาประมาณ6ปีกว่าโดยผู้กำกับโจ้เนี่ยเป็นเจ้าของสำนวนคดีนำส่งรถหรูไปที่กรมศุลกากรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554มาจนถึงปี2560นะครับเป็นเวลาประมาณ6ปีในช่วงระหว่าง6ปีนี้ครับได้มีการไปจับรถหรูเนี่ย368คันและมีการขายทอดตลาดไปแล้ว363คันยังขายไม่ออกอีก5คันนะฮะผลงานเยอะเลยครับวิธีการเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงก็คือว่าตามข้อมูลนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยผู้กำกับโจ้นะฮะคือไปซื้อรถหรูทางฝั่งมาเลเซียซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นรถหรู BMW ราคาประมาณ 400,000 บาทพอซื้อแล้วก็ลักลอบเอาเข้าประเทศไทยหลังจากนั้นก็จับเองเลยฮะคือไปจับรถไม่ได้จับคนนะจับรถบอกว่าไปเจอรถเนี่ยลักลอบเอาเข้ามาผิดกฎหมายพอจับเสร็จปุ๊บตัวเองก็เป็นเจ้าของสำนวนคดีนี้นำส่งศุลกากรถามว่าได้อะไรครับได้ส่วนแบ่งรางวัลนำจับส่วนที่หนึ่งนะฮะส่วนแบ่งรางวัลนำจับส่วนที่สองค่าสายข่าวถ้ารถ BM คันนี้เนี่ยเอาไปขายทอดตลาดด้วยวิธีการประมูลจบที่ราคา2ล้านผู้กำกับโจ้เนี่ยได้ส่วนแบ่งรางวัลนำจับแล้วก็ค่าสายข่าวเนี่ยคิดเป็นเงินเนี่ยประมาณ 45% ของ2ล้านบาทหรือประมาณ 900,000 เนี่ยได้กับผู้กำกับโจ้ละเท่ากับว่ารถ BM คันนี้เนี่ยหักทุน 400,000 ออกไปที่ไปซื้อมา นะครับพอประมูลจบแบ่งค่านำจับแบ่งค่าสายข่าวผู้กำกับโจ้ได้ 900,000 เท่ากับว่าได้กำไรคันนี้เนี่ย 500,000 บาทต่อคันแล้วคิดดูนะฮะ300กว่าเกือบ400คันเนี่ยกำไรเท่าไหร่นี่ยังไม่นับรวมส่งคนไปประมูลเองนะฮะสั่งเองจับเองครับอย่างนี้นะชงเองกินเองค่ะยังไม่นับรวมกรณีพอเอาเข้ามาแล้วใช่ไหมคุณลูกตานะค่ะเอาเข้ามาเนี่ยราคาถูกใช่ไหมฮะแล้วจับเองแล้วก็ส่งประมูลแล้วก็ไปประมูลซื้อกลับมาค่ะนะประมูลซื้อกลับมาในราคาถูกแล้วก็อาจจะมีการขายต่ออย่างนี้เหรอแล้วก็เอามาขายต่อเพราะอย่าลืมว่าอดีตภรรยาเนี่ยทำเต็นท์รถหรูมีธุรกิจเต็นท์รถหรูใช่ไหมฮะที่ชื่อคุณแจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าไอ้ธุรกิจรถหรูของผู้กับโจ้เนี่ยชงมาตั้งแต่ต้นทางเลย
ไปจับส่งศุลกากรจนถึงขั้นตอนการประมูลประมูลเสร็จไปประมูลกลับคืนมาแล้วก็เอามาขายต่อราคาสูงประมูลมาราคาต่ำเพราะพวกนี้รถสภาพไปประมูลนะเขาถอดกล่อง ECU ออกก่อนมันเป็นเหมือนสมองกลของรถอ่ะแล้วก็ส่งประมูลถามว่าจะมีใครอยากจะไปประมูลรถไม่มีกล่อง ECU บ้างคู่แข่งไม่มีนะเพราะถ้าเกิดประมูลไปแล้วไม่มีกล่อง ECU เนี่ยกว่าจะเอาไปแต่งกว่าจะเอาไปใส่อะไรต่างๆมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะมีกลไกตรงนี้เก็บไว้พอเขาประมูลเสร็จเขาก็กลับเอาไปใส่ที่เดิมราคามันก็ขึ้นใช่นี่นะฮะมันก็เป็นวงการฟอกรถผิดให้เป็นรถถูกกฎหมายอ่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นหนึ่งในอีกส่วนของคดีที่คงจะต้องมีการขยายผลไปครับถูกไหมคะใช่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างค่ะนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกรมศุลกากรเขาก็บอกแล้วนะฮะว่าเขาเนี่ยจะมีการตรวจสอบภายใน7วันทำคนเดียวได้หรือวิธีการแบบนี้เนี่ยนะขยายออกไปอีกนะคะครับแล้วที่สำคัญก็คือเป็นข่าวใหญ่โตอ่ะคุณผู้ชมคดีของผู้กำกับโจ้กับคลิปภาพเหตุการณ์ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้นำเสนอแค่เฉพาะในประเทศไทยนะคะต่างชาติก็นำเสนอข่าวนี้ด้วยนะครับกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยอย่างเช่นเอาใกล้ๆบ้านเราเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็นำเสนอเหมือนกันมีข้อมูลจากเพจHokkaido Fan Club นะคะเขาบอกว่าญี่ปุ่นลงข่าวตำรวจระดับผู้กำกับของไทยทำร้ายผู้ต้องหาจนเสียชีวิตเรียกเงินญี่ปุ่นนะคะ6,600,000 เยนเพื่อแลกกับการปล่อยตัวบอกว่าเปิดทีวีแล้วเจอข่าวไทยโดยบังเอิญนะคะแล้วก็ยังมีสำนักข่าว AP ที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีบทสัมภาษณ์ของนายสุนัยผาสุกที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติ Human Rights Watch บอกว่าเหตุการณ์นี้ที่ตำรวจกระทำทารุณและฆ่าผู้ต้องหาเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นและไม่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายตราบเท่าที่ตำรวจยังมีการสอบปากคำอย่างรุนแรงทางนั้นก็บอกว่าการกระทำของตำรวจไทยมักจะได้รับการยกเว้นและได้รับการปกป้องจากพวกพ้องเดียวกันนี่นะครับค่ะอย่าว่าแต่สื่อญี่ปุ่นเลยตอนนี้สื่อตะวันตกก็มีการตีข่าวนี้ไปด้วยนะฮะเพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่หลายคนอย่าว่าแต่คนไทยนะสังคมโลกก็รับไม่ได้ก็เหมือนตอนนั้นที่อเมริกาเขาก็มีข่าวที่ตำรวจใช้ข่าวกดคอผู้ต้องหามันก็เป็นข่าวใหญ่ถูกไหมใช่ก็กรณีเดียวกันอ่ะนี่นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าเดี๋ยวรอดูว่าตกลงเนี่ยเหลืออีก2 คนนี้จะจับได้หรือเปล่านะค่ะ